สวัสดีครับพบกับลูก้าตลาดหุ้นประจำวันที่20กุมภาพันธ์2561นะครับตลาดหุ้นนี้นะครับก็ผันผลอีกนั่งขึ้นครับมองตลาดหุ้นไทยวันนี้จะได้รับเซนติเมนต์บวกหนุนจากหุ้นกลุ่มพลังงานจากราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นนะครับซึ่งเป็นตัวช่วยผลักดันดัชนีได้แต่อย่างไรก็ตามอัพไซด์ที่มีน่าจำกัดต่อเนื่องจากปัจจัยลบต่างๆยังคงอยู่นะครับเรื่องความไม่แน่นทางการเมืองในไทยและต่างประเทศครับมองกรอบวันนี้นะครับ1,805ถึง1,820จุดติดตามร่างพรบ.ประกอบรัฐธรรมนูญนะครับซึ่งจะมีผลทั้งทางบวกและลบต่อตลาดหุ้นไทยส่วนต่างประเทศติดตามคดีรัสเซียแทรกแซงการเลือกตั้งสหรัฐนะครับทั้ง2ประเด็นนี้พร้อมจะกลับมาสร้างความผันผวนต่อตลาดหุ้นระยะสั้นในทุกเมื่อครับกลยุทธ์การลงทุนนะครับตอนนี้ก็ยังยืน1,780จุดได้นะครับก็คือเมื่อวานปรับตัวขึ้นไปก็ยังซื้อเก็งกำไรระยะสั้นได้นะครับเซฟทีเทรดดิ้งนะครับถือ SBI บนคาดการณ์ผลประกอบการที่น่าผ่านจุดต่ำสุดไปแล้วนะครับKKP รับผลผลยิวราว 5% ครับดีคาดงบไตรมาส4ปี60ดีนะครับแถมมันผลยิวราว 5% NPLS เนี่ยบนมองเชิงบวกต่อผลประกอบการที่ต่อเนื่องนะครับและช็อต K-Bank จากภาพแรงขายหุ้นใหญ่ในว่าตลาดผันผวนและอ่อนแรงครับส่วนหุ้นในพอร์ตถือซินเน็กต่อนะครับแต่คัดล้อฐานราคาลงมาต่ำกว่า15บาทและปรับราคาเข้าซื้อเก็งกำไร RS ที่ 32.75 นะครับโดยรูปผลประกอบการที่ต่อเนื่องจากธุรกิจแช่แชนบีและรอทำกำไรรอขายทำกำไรนะครับหากซื้อ PTTC ได้นะครับที่93บาทนะครับอ๋อขอโทษครับรอเข้าซื้อ PTTC ที่93บาทครับบนมองเชิงบวกต่องบ Q4 ที่ประกาศออกมาดีขึ้น 53.5% year year นะครับหุ้นติดแคปชาร์ตวันนี้ไม่มีครับหุ้นติดชาร์ตวันนี้นะครับแนะนำเข้าซื้อแมคโครครับเข้าช็อตแมคโครที่46บาททำกำไร43บาทกระทุน 46.75 นะครับราคาหุ้นปรับขึ้นแรงบนข่าวเข้าลุกธุรกิจ CC ในอินเดียนะครับมองราคาเกินพื้นฐานขณะที่ต้องใช้เวลาอย่างน้อย3ปีกว่าจะคุ้มทุนครับเข้าซื้อ AP 8.3 นะครับทำกำไร 8.9 นะครับกระทุน8บาทซื้อดักงบปี60เติบโต 14% พร้อมดีวิเดนด์ 0.34 บาทหรือ Yield 4%ราคาตอนนี้ซื้อขาย7ที่ PE 7เท่านะครับปี61เทียบ Growth 14%ครับเมื่อวานนี้ซื้อโฮมโปรไม่ได้นะครับหุ้นในพอร์ตถือกัฟนะครับถือเชฟโก้นะครับถือ ECL นะครับแล้วก็วันนี้ออกบีกิมที่ ATC ครับออก GPC ที่ ATC ครับส่วน STPI เข้าช็อตไม่ได้ครับสำหรับลูกค้าตลาดหุ้นนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ